วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าเรื่องราวเตือนภัยณตอนนี้นะคะเกิดขึ้นไม่เว้นในแต่ละวันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นภัยอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ท่านผู้ชมเองก็ควรติดตามชมไว้นะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์และจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปรับชมกันเลยค่ะอุทาหรณ์วันนี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่ใช้รถยนต์แล้วมีลูกน้อยนั่งมาด้วยเพราะเหตุการณ์ที่อยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักและยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆตามข่าวที่เราได้เห็นเดี๋ยวเราไปรับชมกับคลิปนี้กันเลยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะท่านผู้ชมเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดกับหนูน้อยวัย2ขวบเท่านั้นเองค่ะที่ติดอยู่ภายในรถยนต์กระบะโตโยต้าสีขาวคันนี้เลยค่ะโดยในวันที่เกิดเหตุนั้นผู้เป็นพ่อของเด็กหญิงนะคะได้ขับรถมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีลูกสาวนั่งเบาะหน้าด้านข้างคนขับส่วนภรรยานะคะนั่งเบาะหลังเมื่อมาถึงอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองตำรวจจราจรนะคะได้โบกให้จอดรถเรียกปรับในข้อหาติดตั้งไฟส่องสว่างหน้ารถผิดกฎหมายเขาจึงได้จอดรถกระบะข้างทางแล้วลงไปจ่ายค่าปรับขณะนั้นนะคะภรรยาก็ได้ลงจากรถเพื่อมานั่งเบาะหน้ากับลูกสาวแต่ด้วยความไร้เดียงสาลูกสาวนะคะไปกดล็อกประตูรถค่ะทำให้ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในส่วนพ่อของเด็กหญิงวัย2ขวบนี้นะคะก็พยายามเคาะกระจกรถกระบะนะคะเรียกลูกสาวให้กดปลดล็อกประตูรถหลังลูกสาวติดอยู่ภายในรถยนต์เพียงลำพังขณะจอดติดเครื่องอยู่โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะแล้วก็ตำรวจก็ได้ช่วยกันใช้เส้นลวดนะคะสอดเข้าไปกดปุ่มล็อกกระจกไฟฟ้าลงซึ่งก็ใช้เวลาเกือบ30นาทีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถกดปุ่มล็อกกระจกไฟฟ้าลงได้จากนั้นก็อุ้มเด็กหญิงออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับเรื่องดังกล่าวนี้นะคะอยากให้เป็นเรื่องเตือนใจและเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามแต่หากมีเด็กเล็กเด็กน้อยติดรถยนต์ไปกับเราด้วยไม่ควรปล่อยเด็กให้อยู่ตามลำพังในรถยนต์และควรระมัดระวังให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวให้มากเท่าที่ควรเพื่อเป็นการลดเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้อีกเพราะดีไม่ดีนะคะหากติดอยู่ภายในรถเป็นเวลานานๆนะคะอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมคะกับภัยใกล้ตัวที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้จะเห็นได้ว่าภัยต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยทีเดียวดังนั้นอยู่ในความระมัดระวังกันหน่อยนะคะติดตามชมได้ใหม่นะคะในคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและเตือนภัยรูปแบบไหนนั้นต้องติดตามชมให้ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ